สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับในระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งจากคลิปก่อนๆที่ครูได้สอนไปนะครับครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมที่มาจากภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเขมรนะครับซึ่งแบบฝึกหัดข้อหนึ่งที่ครูให้ไปนะครับมันมีข้อหนึ่งที่ครูสั่งให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันใช่ไหมครับแยกนะครับว่าคำแต่ละคำที่ครูให้ไปนะครับมันมาจากภาษาอะไรกันแน่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนวิธีการค้นหานะครับที่มาของคำพวกนั้นนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับเราก็มาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนครับ www.royn.go.th นะครับ /dictionary นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถานนะครับซึ่งเขาได้รวบรวมเกี่ยวกับคลังคำของภาษาไทยไว้เนี่ยนะครับไว้เยอะมากเลยนะครับมีทุกคำเลยซึ่งเราสามารถค้นหาได้ทางช่องนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ลิงก์นี้ปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถพิมพ์คำศัพท์ไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับทีนี้นะครับพอคำศัพท์มันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะดูได้ยังไงว่าคำนี้มันมาจากภาษาอะไรนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่พลอยบอกเราอยู่นะครับมันจะอยู่ท่าด้านหลังของข้อความทั้งหมดนะครับจะเป็นวงเล็บแล้วก็จะมีตัวพยัญชนะแล้วก็มีตัวจุดไว้นะครับซึ่งแต่ละภาษาเนี่ยมันก็จะมีตัวจุดที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยครูก็จะบอกว่านะครับแต่ละภาษาเนี่ยมันมีตัวย่อหรือสัญลักษณ์อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูภาษาบาลีกันก่อนเลยนะครับคำที่เรายืมจากภาษาบาลีนะครับมันจะมีตัวปปาจุดอยู่ท้ายของความหมายนะครับเช่นนะครับครูหาคำว่าวิชาไว้ใช่ไหมครับว่าคำวิชามันก็จะขึ้นความหมายขึ้นมาเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรบ้างและดูตรงนี้ครับนี่เลยนะครับช่วงท้ายของความหมายนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีปปาจุดอยู่นะครับทำให้เราทราบว่าคำว่าวิชาเนี่ยนะครับเนี่ยมันมาจากคำว่าวิชาตัวนี้นะครับในภาษาบาลีนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยคำนี้จึงมาจากภาษาบาลีนะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วนี่คืออะไรครูเนี่ยนี่คืออะไรครับสอเสือนี่คือสอเสือคือคำสันสกฤตครับแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่ามันอยู่ในสันสกฤตนะครับมันอยู่เป็นภาษาบาลีถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาอ้างอิงว่าในสันสกฤตก็มีคำนี้เหมือนกันแต่เป็นคำว่าวิทยานะครับวิทยากับวิชาคนละคำกันนะครับดังนั้นนะครับให้เราดูความหมายอันแรกที่บอกมาคืออันนี้นะครับก็คือเนี่ยคือภาษาบาลีนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าบาลีต้องมีปปาอยู่ข้างหลังนะครับต่อไปนะครับสันสกฤตกันบ้างนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนิดนึงเนาะนะครับมันจะขึ้นด้วยสอเสือจุดอยู่ท้ายความหมายของคำเช่นครูเขาว่าครูหาว่าปริศนาปริศนานะครับขึ้นมาปุ๊บให้เขามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีนี่เลยนะครับในวงเล็บสอเสือจุดนะครับมาจากคำนี้นะครับซึ่งทำให้เราทราบว่าคำว่าปริศนานะครับมันมาจากภาษาสันสกฤตนั่นเองนะครับแล้วเขาก็แนบท้ายมาให้ด้วยว่านะครับถ้าเป็นในบาลีเนี่ยก็จะเป็นคำว่าปัญหานั่นเองนะครับสันสกฤตจะเป็นสอเสือนะครับต่อไปนะครับคำยืมจากจีนกันบ้างนะครับก็จะมีตัวจอจานอยู่ท้ายคำเช่นครูพิมพ์คำว่าก๋วยเตี๋ยวไปนะครับก็จะขึ้นความหมายขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะมีนะครับนี่ไงท้ายคำนะครับเป็นจอจานจุดไว้ให้เราทราบว่านะครับคำนี้เรายืมมาจากภาษาจีนนะครับจีนจอจานนะครับต่อไปคำจากภาษาเขมรกันบ้างนะครับครูค้นหาคำว่าโปรดนะครับโปรดแปลว่าถูกใจพอใจนะครับและแน่นอนนะครับมันจะขึ้นอยู่ท้ายความหมายเช่นคำว่านี่ครับเห็นไหมครับโปรดตัวนี้เป็นขอไข่จุดซึ่งทำให้เราทราบว่ามันจากเขมรนะครับซึ่งเขาให้คำเดิมมาด้วยคือคำว่าโปรดตัวนี้นะครับเป็นภาษาเขมรดังนั้นจำไว้ว่าถ้าขึ้นขอไข่คือเขมรนะครับต่อมาภาษาอังกฤษนะครับตัวย่อก็จะเป็นอ่างนะครับครูพิมพ์คำว่าเซนไปเซนชื่อนะครับลงลายมือชื่อหรือชื่อเซนนะครับซึ่งมันจะคำภาษาอังกฤษคำว่า sign นะ sign ตัวนี้นะครับแล้วคำว่าเซ็นชื่อนะครับไม่ต้องมีตัวเต่าคารันเพราะมันไม่ใช่คำว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะคำว่า sign ตัวนี้นะครับนะมีอ่างปุ๊บทำให้เรารู้เลยว่านี่คือภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะภาษาญี่ปุ่นก็มีนะครับแบบฝึกหัดกูไม่ได้มีให้นะครับแต่ในราชบัณฑิตในเนี้ยมันจะมีให้นะครับเผื่ออะไรไปเจอเผื่อใครไปเจอก็จะได้ทราบนะครับคำว่าเซนตัวนี้เหมือนกันนะครับในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงนิกายหนึ่งในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนะครับ
ซึ่งมันจะลงท้ายด้วยตัวยอหญิงสระอิจุดไว้ทำให้เราทราบว่านี่คือภาษาญี่ปุ่นที่เรายืมมาใช้นะครับหรือเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นตาก็มีเช่นภาษาอาหรับนะครับจะมีคำว่าอาจุดอยู่ท้ายความหมายเช่นคำว่ามัสยิดนะครับหลายคนที่รู้จักศาสนาอิสลามเนาะก็จะทราบว่าคำนี้มันคืออะไรนะครับก็คือที่เขาใช้ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมนะครับซึ่งคำนี้นะครับเรายืมมาจากภาษาอาหรับนู่นเลยนะครับเขาจึงใส่ลงท้ายไว้ว่าอาจุดทำให้เราทราบว่าเขาเนี่ยนะครับมาจากภาษาอาหรับหรือนะครับมีคำแปลกๆเช่นคำว่าโบจุดไม่ใช่โบจุดนะครับขออภัยครับเป็นโบแล้วก็วงเล็บไว้นะครับซึ่งทำให้เราทราบว่าคำนี้นะครับมันเป็นภาษาไทยโบราณเป็นคำไทยแท้จริงๆแต่เป็นคำโบราณที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเช่นครูค้นหาคำว่าเสิร์ฟตัวนี้ไปนะครับเสิร์ฟตัวนี้นะครับมันหมายถึงการทำศึกหรือการรบนะครับเราจะพบเจอคำนี้ตามวรรณกรรมวรรณคดีเก่าๆเช่นลิลิตตะเลงพ่ายลิลิตยวนพ่ายพวกนี้นะครับจะเป็นคำว่าเสิร์ฟตัวนี้นะครับเสิร์ฟตัวนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้คำว่าศึกไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าเจอคำว่าโบอยู่หน้าความหมายของคำใดนะครับทำให้เรารู้ไว้เลยว่ามันเป็นคำโบราณของไทยเราเองนะครับซึ่งนะครับเนี่ยก็จบแล้วเนาะนะครับทีนี้เนี่ยครูก็จะเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะครับนะครับมาดูกันซิว่านะครับเราทำถูกกันกี่ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับจริงๆโจทย์ที่ครูให้ไปตรงนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดนะแต่ทีนี้นะครับครูแบ่งครูเฉลยเสร็จแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสีเขียวนะครับคือภาษาบาลีนะครับที่ครูทำไว้นะครับสีเขียวคือภาษาบาลีทั้งหมดนี่นะครับสีเหลืองคือภาษาเขมรนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับครูทำไว้แล้วนะครับสีแดงคือภาษาจีนนะครับสีม่วงคือสันสกฤตนะครับและนะครับสีฟ้าคือภาษาอังกฤษนะครับดูกันซิว่าเราตัวถูกกี่คำนะคำว่าไพรีนะครับเป็นภาษาบาลีนะบำรุงนะครับเขมรนะครับมามีเป็นภาษาจีนนะภาพยนตร์เป็นภาษาสันสกฤตนะครับวิญญาณนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับรถปัญหาก็เป็นบาลีหมดเลยนะครับประดิษฐกรรมนะครับเป็นสันสกฤตตำรวจเป็นเขมรนะครับโอเลี้ยงเป็นจีนนะครับเขตคือบาลีวิเคราะห์เสถียรเป็นสันสกฤตนะครับวินิจฉัยบาลีนะครับบทเป็นสันสกฤตนะครับพยัคฆ์เป็นบาลีนะครับประเทศเป็นสันสกฤตเก้าอี้คือจีนนะครับควานคือเขมรนะครับมัธยมเป็นสันสกฤตราชาสันสกฤตนะสบายเป็นเขมรนะครับปริศนากัญญาอาจารย์เป็นสันสกฤตตะหลิวสาลี่เป็นจีนนะครับจำนงคือเขมรนะครับหัสดินคือสันสกฤตนะครับบังคมเขมรนะครับถาวรเป็นนะเป็นจีนขออภัยครับถาวรเป็นบาลีนะครับพกาคือเขมรนะครับวิทฐานคือบาลีนะครับปราชญ์สตรีเป็นสันสกฤตรังสีเป็นบาลีนะครับพิปลายคือสันสกฤตนะครับดำริคือเขมรนะครับสามัญคือบาลีนะครับนาฬิกาคือสันสกฤตซีอิ๊วจีนนะครับกิสนะสันสกฤตนะครับเป็นแขคือเขมรนะครับตันหาบาลีนะครับสวัสดีกับบัญชีเป็นสันสกฤตนะครับยี่ห้อคือจีนนะครับพัดสอนบาลีนะครับราชาคำนี้เห็นไหมครูมีQuestionไอ้ครูมีมาร์กไว้ให้นะครับคำว่าราชานะครับเป็นคำที่มีทั้งภาษาบาลีสันสกฤตเขียนเหมือนกันเลยดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับคำว่าราชาเนี่ยใครจะตอบว่าเป็นสันสกฤตก็ให้ถูกนะครับเป็นบาลีครูก็ให้ถูกนะครับถูกทั้งสองคำเลยนะครับปรึกษานะครับปรึกษาคือสันสกฤตนะครับไสยราชกิจเป็นบาลีนะครับพิเศษคือสันสกฤตนะสำเร็จเป็นเขมรนะครับเกียรติคือสันสกฤตฟุตบอลนะครับอันนี้อังกฤษเนาะนะครับแสดงคือเขมรนะครับฐานะกับสังคมคือบาลีเท่าแก่เป็นจีนนะครับฉบับคือเขมรสัมผัสเป็นบาลีทักษิณนะสศราแปลสศรีขึ้นมานะครับก็จะเป็นสันสกฤตนะครับเข่ากับบำเพ็ญเป็นเขมรนะครับอ้างยี่คือจีนนะครับคอมพิวเตอร์คืออังกฤษวิสาขากับสมพรเป็นภาษาบาลีนะครับสมพรนี่คือคำว่าพรเป็นภาษาบาลีนะครับนะครับ
มาดูเฉลยกันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเราถูกกี่คำผิดกี่คำนะครับลองดูว่าที่เราเรียนกันไปเนี่ยนะครับเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าที่ครูสอนในคลิปนี้นะครับก็คือการค้นหาใช่ไหมครับจากวิราชบัณฑิตเนี่ยนะครับช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจหรือว่าค้นหาได้ไวขึ้นแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ